สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการตั้งค่าฟรีชิปปิ้งใน Shopee กันนะครับมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากนะครับว่าเราสามารถตั้งค่าส่งฟรีใน Shopee ได้ไหมนะครับเราตั้งตรงไหนก่อนอื่นนะครับถ้าใครทำ Lazada มาเนี่ยก็จะเห็นว่าเราสามารถตั้งทั้งร้านเนี่ยให้มันส่งฟรีนะครับได้เลยนะครับส่งฟรีในที่นี้นะครับหรือว่าฟรีค่าจัดส่งเนี่ยผมหมายถึงนะครับตรงไอ้รูปเขียวๆตรงนี้นะครับที่เป็นรถยนต์มีแล้วมีคำว่าฟรีตรงนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าใน Lazada เนี่ยเราเลือกส่งฟรีทั้งร้านนะครับหรือว่าเซตติ้งเป็นฟรีชิปปิ้งทั้งร้านเนี่ยมันก็จะขึ้นรถเขียวๆแบบนี้ให้แต่ของ Shopee เนี่ยเราจะไปเซตแบบนี้ไม่ได้นะครับยกเว้นว่านะครับเราเนี่ยออกค่าส่งให้ลูกค้าเองนะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาเราเลือกค่าส่งนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ราคาอะไรแต่ว่าเราติ๊กไปนะครับฉันครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนะครับแบบนี้ก็คือเราก็จะให้ค่าขนส่งมันเป็น0นะครับเนี่ยค่าขนส่งให้เป็น0อย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงไอ้รถเขียวๆตรงนี้นะครับว่ามันตั้งยังไงนะครับตรง Shopee เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขนะครับว่าร้านปกติร้านแนะนำหรือว่าร้านที่เป็น Official เนี่ยทุกร้านเนี่ยจะมีขั้นต่ำในการที่จะได้สิทธิ์ในการส่งฟรีนะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปเอาโค้ดฟรีชิปปิ้งมาใช้ก่อนนะครับถึงจะได้นะครับฟรีชิปปิ้งนะครับโค้ดเอาตรงไหนนะครับก็เข้ามาที่ Shopee นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับฟรีชิปปิ้งตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละโค้ดเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับก็เข้ามาเก็บโค้ดไปนะครับแล้วก็อ่านเงื่อนไขว่าใช้ได้อะไรยังไงบ้างนะครับบางอันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้โค้ดฟรีชิปปิ้งแล้วมันจะลดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอันนี้ของเดือนสิงหาเนี่ยก็มาเก็บโค้ดเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยก็ตอนที่เช็คเอาท์นะครับก็จะมีให้ใส่โค้ดที่เราเก็บมานะครับมาเก็บโค้ดก่อนนะครับถึงจะเอาไปใช้ได้นะครับโดยเงื่อนไขในการใช้เนี่ยแต่ละร้านเนี่ยก็แตกต่างกันเรามาดูร้านปกติกันก่อนนะครับร้านปกติเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆก็คือนะครับฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อขั้นต่ำ300ร้านแนะนำนะครับร้านแนะนำคือร้านที่มียอดขายนะครับขั้นต่ำเนี่ย100ออเดอร์ขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับร้านแนะนำเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับฟรีค่าจัดส่งเมื่อขั้นต่ำ250ร้านแนะนำก็จะมีขั้นต่ำที่ลดลงมาหน่อยนะครับต่อไปนะครับร้านที่เป็น Official นะครับหรือว่าร้านที่เป็น Last Shopee Mall นั่นเองครับร้าน Shopee Mall เนี่ยข้อดีก็คือซื้อแล้วเราจะได้คอยนะครับก็คือ100บาทได้1คอยนะครับ245นะครับก็จะได้2คอยนะครับแล้วก็ค่าจะส่งฟรีเนี่ยก็ซื้อแค่ขั้นต่ำเนี่ย200ก็จะได้ใช้คูปองส่งฟรีนะครับตรงนี้พอเข้าใจแล้วนะครับคือไม่ได้หมายความว่าเราซื้อ2ขั้นต่ำ200ร้านนี้แล้วเราจะได้ฟรีทันทีนะครับเราจะต้องไปเอาคูปองมาก่อนนะครับนี่ครับคูปองเก็บคูปองก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยเอามาใช้นะครับตรงนี้เราตั้งเองไม่ได้นะครับก็จะแบ่งเป็นเพศเป็นร้านธรรมดาร้านแนะนำแล้วก็ร้านที่เป็นหมอนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้จะสังเกตว่าแต่ละร้านเนี่ยจะมีแท็กมีป้ายนะครับเขียนว่า99บาทซื้อของ99บาทขึ้นไปนะครับส่งฟรีนะครับอัปเดตก็คือวันนี้วันที่1นะครับ1สิงหาคมนะครับนี่ครับส่งฟรี99นะครับขั้นต่ำซื้อ99บาทแล้วก็ส่งฟรีเลยนะครับแล้วไอ้99บาทเนี่ยมันมาจากไหนนะครับมันเป็นแคมเปญส่งฟรีของ Shopee นะครับที่เขาให้เราเข้าร่วม99บาทส่งฟรีนะครับโดย Shopee สนับสนุนนะครับค่าส่งให้60บาทนะครับแต่ว่านะครับเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับก็คือเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับทุกคำสั่งซื้อนะครับจะถูกหักค่าธรรมเนียม 5% นะครับล่าสุดเห็นว่าลดลงเหลือ 3% นะครับเดี๋ยวก็อัปเดตตามใน Seller Center ดูนะครับก็นี่ครับลด 5% นะครับก็เข้าร่วมแคมเปญไปนะครับก็ลองดูว่าลด 5% แล้วเรายังมีกำไรหรือเปล่านะครับค่อยพิจารณาเข้าร่วมแคมเปญนะครับต่อไปนะครับที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าแต่ละร้านที่ว่าให้ลดราคานะครับแต่ละร้านเนี่ยมันมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับส่งฟรีชิปปิ้งได้เนี่ยเขาจะต้องนะครับเลือกการขนส่ง EMS นะครับ DHL Currys Ninja Van นะครับโดยนะครับ Lazada Shopee เนี่ยเขาจะช่วยค่าขนส่งออกให้นะครับนี่30บาท DHL ออกให้40บาทนะครับ Currys ออกให้40บาทนะครับ Ninja Van 40บาทนะครับร้านทั่วไปต้องซื้อขั้นต่ำ300นะร้านแนะนํา250ร้านจากมอ200นะครับตอนนี้ก็จะเข้าใจแล้วนะครับว่าแต่ละร้านนะครับมีเงื่อนไขในการส่งฟรียังไงแล้วก็จะต้องใช้โค้ดนะครับฟรีชิปปิ้งซึ่งลูกค้าจะต้องไปกดเอานะครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นโปรนะครับส่งฟรีนะครับเขาก็จะเอาร้านที่เข้าร่วมโปร99เนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเด่นนะครับปกตินี่มันก็นะครับค่าขนส่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะใช่ไหมครับตอนนี้ก็เนี่ย99บาทรู้สึกว่าไอ้โค้ด99บาทเนี่ยจะต้องไปเก็บตอนเที่ยงคืนนะครับก็โหดเหมือนกันนะครับก็ลองเข้าร่วมแล้วก็ลองสมัครดูนะครับสำหรับเรื่องการตั้งค่าฟรีชิปปิ้งนะครับใน Shopee นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ